ซูเปอร์ฮีโร่ญี่ปุ่นสไตล์อเมริกัน My Hero Academia เตรียมกลายเป็นฉบับภาพยนตร์เ a j o r m o v i ่ talk Shot New สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเม j o r ร์ e ิ t ท l อ Shot News นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์เหมือนเดิมนะครับเรากลับมาพร้อมกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงภาพยนตร์นะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่ที่เดียวครับ YouTube Channel Major Group ครับดังนั้นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับ การ์ตูนดังจากญี่ปุ่นจํานวนมากเนี่ยถูกดัดแปลงออกมาเป็นภาพยนตร์ที่เป็นคนแสดงหรือเรียกกันว่าเป็นไลฟ์แอคชั่นนะครับซึ่งก็มีทั้งผลล้มเหลวแล้วก็ประสบความสุเร็จปะปนกันไปครับแต่เพราะว่างานประเภทนี้เนี่ยมีแฟนๆดูมากมายในญี่ปุ่นแล้วก็รอคอยกันเป็นจำนวนมากครับทำให้การ์ตูนระดับตำนานหลายๆเรื่องยังคงถูกนํามาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ที่มีคนแสดงหรือว่าเป็นไลฟ์แอคชั่นอยู่บ่อยๆครับ บางเรื่องเป็นการ์ตูนระดับตำนานที่แฟนๆพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าอย่าไปแตะต้องมันเลยแต่ก็ยังมีคนพยายามเอามาทำเป็นหนังอยู่ตลอดเวลานะครับล่าสุดก็คงจะเป็นการ์ตูนดังที่ฮิตมากๆในฝั่งตะวันตกอย่างคาวบอยบีบ๊อบครับที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ในรูปแบบของคนแสดงโดยผู้สร้างทางฝั่งตะวันตกครับซึ่งตัวผู้สร้างก็เป็นแฟนของงานต้นฉบับอยู่เหมือนกันนะนครับแต่ก็ยังดูเสียวๆเลยครับว่าผลงานขาวบอยบีบ๊อบฉบับนี้จะออกมาเป็นอย่างไรครับ ซึ่งจะว่าไปแล้วนะครับเรื่องราวการหยิบเอาการ์ตูนญี่ปุ่นมาทําเป็นภาพยนตร์แล้วก็เป็นทางฝรั่งทําหรือว่าทางฝั่งตะวันตกเป็นคนทำเนี่ยก็เกิดกรณีที่ไม่ค่อยพอใจสําหรับแฟนคลับการ์ตูนอยู่หลายครั้งครับอย่างกรณีที่ชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่งก็คือเดทโน้ตฉบับฮอลลีวูดครับฉบับนั้นน่าผิดหวังมากๆครับหรือถ้าจะพูดกันในระดับตำนานก็คงจะเป็นดราก้อนบอลครับที่กลายเป็นหนังที่แย่ที่สุดตลอดการเรื่องหนึ่งของฮอลลีวูดไปเลยครับโดยต้องยอมรับนะครับว่าการ์ตูนพวกนี้บางเรื่องเนี่ย มีคนแสดงเพราะงานออกแบบตัวการ์ตูนในหนังสือการ์ตูนหลายๆตัวมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะดัดแปลงออกมาเป็นคนจริงๆครับแต่การ์ตูนเรื่องล่าสุดที่กําลังจะถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เวอร์ชันภาษาอังกฤษก็คือหนึ่งในการ์ตูนที่ถ้าจะดัดแปลงเป็นหนังก็น่าจะง่ายที่สุดแล้วละครับนั่นก็คือการ์ตูนสุดฮิตที่เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ที่มีชื่อว่า My Hero a c a d e m i a นั่นเองครับ My Hero Academia เป็นการ์ตูนแนวซูเปอร์ฮีโร่ที่สำคัญก็คือเป็นซูเปอร์ฮีโร่แนวแบบตะวันตกหรือว่าสไตล์มาเวลอะไรแบบนั้นครับแต่นำเสนอออกมาในลักษณะของการ์ตูนญี่ปุ่นถือว่าเป็นการเอาส่วนดีของการ์ตูนญี่ปุ่นกับการ์ตูนฝรั่งประเภทคอม,มิกมารวมกันสั้นลงตัวเลยครับแล้วก็กลายเป็นการ์ตูนที่ฮิตที่สุดในญี่ปุ่นในขณะนี้ครับ My Hero Academy ีเล่าเรื่องราวของโลกในจินตนาการนะครับที่ผู้คนมีพลังวิเศษมากมายครับในโลกของการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะมนุษย์ทุกคนแทบจะมีพลังพิเศษกันหมดนะครับตั้งแต่แบบน้อยๆไปจนถึงพลังระดับมหาศาลครับก็เลยต้องมีการก่อตั้งโรงเรียนเพื่อฝึกอบรมซูเปอร์ฮีโร่ขึ้นมาอย่างเป็นทางการครับใครจะได้กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ต้องผ่านสถาบันนี้ก่อนครับ ซึ่งเรื่องราวของการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเลือกที่จะเล่าเรื่องราวของกลุ่มเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนซูเปอร์ฮีโร่ครับเป็นเด็กหัวกระทิระดับที่แต่ละคนเนี่ยมีพลังโดดเด่นทั้งนั้นครับและอีกหนึ่งความน่าสนใจก็คือตัวเอกของเรื่องครับที่เป็นเด็กหนุ่มซึ่งคลั่งไคล้ซูเปอร์ฮีโร่มากๆแต่ตัวเขาเองกลับไม่มีพลังพิเศษอยู่ในตัวเองเลยครับ แต่ได้รับพลังพิเศษมาโดยบังเอิญก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนซูเปอร์ฮีโร่กับเขาด้วยครับมาฮีโร่อะคาเมีมีทั้งงานด้านภาพที่น่าสนใจนะครับไอเดียต่างๆก็ถือว่าสุดยอดเลยครับผู้เขียนออกแบบตัวละครได้ดีมากๆโดยไม่ใช่แค่กลุ่มซูเปอร์ฮีโร่นะครับกลุ่มเหล่าร้ายในเรื่องก็มีความลึกซึ้งและก็มีมิติน่าสนใจครับเรียกว่าบางตัวร้ายเนี่ยน่าสนใจกว่ากลุ่มตัวเอกด้วยสัปํปายครับโดยมาฮ e โร่ c a ค e เดมีนะครับจะได้ชินสุเกะซาโตะมาเป็นผู้กำกับครับคนนี้ถือว่าเป็นผู้เชีี่่ยวชาาาาาญในนกกกกกรรรัับหงทททจตูะ มาแล้วทั้งกันสื่อ I Am A Hero, Bleach, Inuyashiki และ Kingdom ครับ ที่สําคัญข่าวบอกว่า m มฮ e r o a c a d e m i a ียจะเป็นหนังภาษาอังกฤษเรื่องแรกของชินสุเกะครับโดยตามรายงานนะครับบอกว่าหนังจะถ่ายทํากันเป็นภาษาอังกฤษเลยครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศรายชื่อนักแสดงนะครับเราก็เลยยังไม่แน่ใจครับว่าแคสในเรื่องเนี่ยเขาจะใช้นักแสดงชนชาติใดมาแสดงจะเป็นฝรัง่งหรือว่าจะเป็นญี่ปุ่นพูดภาษาอังกฤษนะครับเพราะในการ์ตูนต้นฉบับตัวละครส่วนใหญ่เอาจริงๆแล้วก็เป็นตัวละครที่เป็นคนญี่ปุ่นนะครับเราก็เลยไม่แน่ใจครับว่าหนังจะมีการเปลี่ยนสัญชาติตัวละครในเรื่องหรือเปล่าครับแต่ถ้ามีการเปลี่ยนจริง แล้วก็แฟนๆก็อาจจะพอรับได้ครับเพราะเรื่องราวในมาฮิโร่ c a ค e m ดเมียก็ดูเป็นเรื่องราวที่มีความเป็นสากลครับผู้เขียนตีความซูเปอร์ฮีโร่แนวอเมริกันออกมาได้น่าสนใจแบบสุดๆครับทั้งเรื่องของพลังความแปลกแตกต่างมากมายครับรวมไปถึงประเด็นของอุดมการณ์ของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่และความลึกซึ้งของตัวร้ายต่างๆครับพูดด้วัฒนวัดกันด้วยเนื้อหาความลึกซึ้งในแบบของหนังซูเปอร์ฮีโร่มาฮิโร่อะคดเมียน่าจะสามารถเทียบชั้นมาเวลกับดีซีได้อย่างสบายๆเลยครับมาฮิโร่อะคาเดเมียคือหนึ่ง ที่ช่วง 4- 5ปีที่ผ่านมากลับมาบูมในอเมริกาแบบเป็นเรื่องเป็นราวอีกครั้งหนึ่งครับการ์ตูนหลายๆเรื่องเนี่ยฮิตติดลมบนอย่างเวอร์ชันภาพยนตร์ของการ์ตูนชุดดาบพิฆาตอสูรก็กวาดรายได้ในอเมริกาไปมากถึง47ล้านเหรียญสหรัฐนะครับช่วงนี้จึงถึงเป็นช่วงขาขึ้นของการ์ตูนญี่ปุ่นในอเมริกาอย่างแท้จริงครับท้ามฮีโร่ a คนดิเดตทำออกมาได้ดีจริงแล้วก็โอกาสที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะประสบความสําเร็จก็มีอยู่ไม่น้อยครับ นี่คือเรื่องราวท,ทั้งหมดที่ผมจีนวิวเฟเดอร์หยิบมานำเสนอในรายการ Major Movie Talk Shot n e w วในคลิปนี้นะครับเอาไว้โอกาสหน้ามีประเด็นไหนหน่าสนใจเดี๋ยวผมจะหยิบมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วอยากจะฟังข่าวไหนหรือมีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ไว้ด้านใต้ได้นะครับเดี๋ยวเข้ามาอ่านครับไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ